因《千禧之灯》而享誉中国的泰国一哥蹦泰国当红女星戴霍克今晚非常近距离，两人首度中国行，亲密接触不容错过。静姐，我喜欢你。哇，亲吻非常近距离。哇，帅气型男蹦活动全身秀腹肌，脚上功夫有一套。我能检查一下，化妆照一下。不幸被好友出卖，大爆炸！哎，控制得来，动荡动荡。那你เรามีละครที่ไปฉายที่นู่นนานหรือยังอ่ะโครงการนี้เรานานหรือยังกี่ปีละละครไปฉายหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องดังดังกันแต่ว่าเอ็กแซกต์นี่เยอะสุดเลยรู้ทำไมแต่นิดนึงว่าเขาไม่เอาเสื้อผ้าไปเหรอเวลาไปแกใส่เสื้อตัวเดิมบังเอิญมากเลยใช่ครับพูดว่าอะไรอันนั้นท่องไปก่อนครับจำไม่ได้คงแบบว่าคำว่าแปลแรกรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มารายการของคุณอะไรเงี้ยบอกให้อะไรจะไปไม่ได้ก็ว่ากันไปก็สุภาพเอาใจกันเอาใจไปต้องกลับไปอีกไหมต้องกลับไปอีกไหมไปแล้วไปมา3ทีใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวไปอีก2ทีครับใครไปบ้างป้องแป้งป้องแป้งป้องบีใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะไปช่วงจูนช่วงมิถุนาก็คือละครยังเอาล่ะคุณป้องคุณป้องก็ทำให้เราได้รู้ว่าของเรานี่ก้าวไกลไปอินเตอร์คราวนี้จะให้ป้องใช้เจ๊แหวกเนี่ยพาป้องไปกินอาหารชนิดนึงคือปลาต้องโกปลาต้องโกปลาต้องโกเนี่ยเป็นของจีนใช่ไหมมาจากจีนแต่เราจะดัดแปลงให้เป็นแบบหลายๆชาติสนปะสนครับไปกับเจ๊แหวกเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกแหวกแล้วทำตัวไม่ถูกจริงๆค่ะว่าแต่ว่าไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงคุณผู้ชมก็สามารถไปกินปลาท่องโกที่แปลกแหวกตลาดไม่เหมือนใครได้ที่บางลำพูนั่นก็คือปลาท่องโกเจ้าไอเดียของเฮียตั๊กมีปลาท่องโกทรงเครื่องหน้าหมูปลาท่องโกทรงเครื่องหน้าไก่ปลาท่องโกทรงเครื่องหน้าทะเลครับธรรมดาขายอาหารอยู่แล้วแล้วเราเกิดมากับปลาท่องโกเราก็มีแนวความคิดว่าวัตถุดิบพวกนี้มาผสมผสานกับปลาท่องโกของเราให้เป็นอาหารตัวใหม่เป็นอาหารแหวกตลาดคนรุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ยังไม่เคยเจอแม่อย่างนี้ก็ต้องลองค่ะเพราะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเอาปลาท่องโกมาทอดให้เหลืองกรอบจากนั้นก็นำไปย่างการย่างเนี่ยถือว่าเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่ส่งต่อมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเฮียเขาเลยนะคะเพราะจะทำให้รสชาติปลาท่องโกเนี่ยเปลี่ยนไปกลิ่นจะหอมแล้วเนื้อก็จะกรอบขึ้นที่สำคัญเนี่ยยังรีดน้ำมันออกได้อีกด้วยพอได้ปลาท่องโกย่างแล้วก็จะนำไปทรงเครื่องเมนูต่างๆค่ะขั้นแรกก็คือปลาท่องโกทรงเครื่องหน้าไก่ซึ่งจะต้องทานกับน้ำจิ้มเจ๊โฉเมนูนี้ก็ทำง่ายค่ะโปะด้วยกุนเชียงหั่นซอยราดด้วยน้ำราดข้าวหน้าไก่ที่มีเนื้อไก่นุ่มๆจากนั้นก็โรยด้วยผักชีแกล้มด้วยกระหล่ำปีซอยลวกเวลากินก็จิ้มกินกับจิ๊บโฉวกินทีละคำอร่อยล้ำแปลกลิ้นเชียวค่ะเมนูที่2คือปลาท่องโกทรงเครื่องหน้าหมูแดงเราก็จะมาแต่งด้วยหมูแดงกับกุนเชียงแล้วก็เติมด้วยผักเครื่องเคียงกันเลี่ยนหน่อยแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ว่านี้ก็คือน้ำราดข้าวหมูกรอบที่ทำเองของที่ร้านค่ะดัดแปลงเอามาราดบนปลาท่องโกเช่นเดียวกับเมนูปลาท่องโกส่งเครื่องทะเลที่โปะด้วยกุ้งลวกตัวเคืองกับเนื้อปลากระพงแล้วก็ราดด้วยน้ำราดหมูกรอบทั้ง2เมนูนี้เวลากินจะต้องจิ้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดรสจัดจ้านของเฮียเขาค่ะเป็นอีกรสชาติที่มันแปลกๆเพราะว่ามันได้หลายรสมันเหมือนเปรี้ยวหวานนะคะจะรู้สึกว่ากินอาหารไทยครับมันก็แปลกคือมันไม่ expect ครับคือไม่คาดว่ารสชาติจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเข้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วรสชาติมันคือแปลกไงแล้วมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็เหมือนยำแต่อันนี้มันก็แปลกเนาะไม่เคยทานแปลกมากๆค่ะของใหม่ต่างลิ้นต่างรสกันไปค่ะแต่ยิ่งอร่อยมากขึ้นก็ต้องล้างคอด้วยเมนูไอศกรีมปลาท่องโกจะเลือกเอารสอะไรก็ได้ตามใจชอบทั้งวานิลากาแฟสตรอเบอรี่อร่อยหวานๆตบท้ายค่ะสนนราคาเมนูละ30บาทเท่านั้นเป็นความตั้งใจนึงของผมก็คือเรื่องเวลาในการทานปลาท่องโกเราก็พยายามพัฒนาขึ้นมาให้มันทานได้ทั้งวันแล้วอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นการสานฝันของผมว่าได้ยกระดับปลาท่องโกของผมซึ่งมันเป็นปลาท่องโกธรรมดาให้มันทันสมัยขึ้นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ให้รู้จักคู่กับโดนัทเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลองปลาท่องโกทรงเครื่องเอาใจวัยรุ่นของเฮียตั๊กเขาก็ไปกันได้ที่บางลำพูเฮียแกแต่งตัวหล่อรออยู่หน้าร้านแล้วค่ะ
ชิมเลยเจ๊สั่งให้ไม่ได้ไม่มียานอนหลับอันนี้หน้าหมูแดงเนี่ยหมูแดงอันนี้หน้าน้ำราดข้าวหน้าไก่คือเฮียไปเข้าหน้าไก่ข้าวหมูแดงอยู่แล้วมีปลาทูโขอย่างเฮียต่อยอดไปได้แบบว่าโอ้โหมันเพิ่มมูลค่าของตัวเองเนี่ยหนุ่มเมียวนี่เยอะมากใช่ไหมครับเป็นร้อยอาตาเขาบอกค่ะว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นคนบ้ายอมีคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยมีตั้งหลายเมนูแล้วถ้าให้เปลี่ยนคิดอันใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณค่ากินเราก็กล้าเปลี่ยนเอาสิในสมองนี่คิดว่าเป็นอีก100เมนูรออย่างเดียวรอคนกล้ากินอย่าไปชมแกนะตายโยหรืออย่างนี้หรือถ้าอยากได้เมนูใหม่เนี่ยไปชมแกแล้วแกจะปิ้งเมนูใหม่ทันทีเลยถูกค่ะแต่ถ้าเราอยากรู้สึกว่าอันนี้อร่อยอยู่แล้วอย่าไปชมแกเดี๋ยวแกคิดได้น้องป้องเคลินแล้วว่าเราขอบคุณน้องป้องไหมอ่ะใช่เราอยู่กับเขาถ้าเราจะขอบคุณเขาเราจะเป็นการไล่เขาไหมอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณเขาเสร็จได้ให้เขากินต่อขอบคุณป้องนวัดค่ะเดี๋ยวดูฟังดูละครนะช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปดูชุมชนน่ารักน่ารักชุมชนหนึ่งค่ะซึ่งอยู่กลางกรุงเทพเลยแต่ว่าน้ำใจเนี่ยเขาไม่แพ้ใครที่ไหนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ